อุษณีนะคะคุณซอแบงก็สติกเกอร์มาเอามือบังเลยพี่น้องจังเห็นสติกเกอร์จังเห็นนั่นคอมเมนต์เนาะช่างสเวทก็หัวใจกดๆมาขอบคุณนะคะทุกท่านเนาะนะคะที่มาให้กำลังใจเนาะนะคะยังหอมจะออกไปทุ่งนาอยู่เดี๋ยวจะไปดูทุ่งนาหน่อยว่าบรรยากาศเป็นยังไงเนาะตาย่ายเพิ่นเอาฝุ่นลงให้ลงหน้าไปเพิ่นว่านเขาหน้าเซาแล้วหน้าเจ้าของเพิ่นว่านไปหยังก็สิไปเบิ่งประมาณนี้เนาะบ้านหน้าเศร้าเพิ่นก็เฮ็ดไว้ขายเพิ่นน่ะล่ะพี่น้องก็ได้ค่าขนมเพิ่นเอาไว้เพิ่นใส่ต่างๆนั่นล่ะเนาะส่วนตัวเพิ่นหาเพิ่นอยากหยังเพิ่นก็ได้กินเนาะนะคะรายจ่ายรายหยังมันก็หลายพี่น้องความก็โอ้ยมีแต่แนวใจทำไมถามว่าทำไมเราต้องทำขึ้นมาเนาะนะคะทำเพราะว่าเราก็อยากจะมีรายจ่ายรายได้ที่มันพอได้เสริมเล็กๆน้อยๆนะคะบ่หน่อยก็หลายก็ดีเนาะนะคะเอาเบิดนั่นล่ะเนาะนะคะว่าแต่เป็นรายจ่ายรายใดของเฮาเนาะนะคะอาจจะไม่คิดอะไรมากเนาะนะคะอาจจะทำเล็กๆน้อยๆหรือเป็นความสุขของเราก็ได้เนาะนะคะเพราะว่าเราอยู่เราก็ไม่ได้ทำอะไรเนาะนะคะก็ส่งหลานไปโรงเรียนแล้วก็นั่งรอจนค่ำจนมืดเนาะถ้าว่างเราก็ซักผ้าเนาะเวลาที่เหลือเราก็ไม่ได้ทำอะไรเนาะนะคะกว่าหลานจะเลิกเรียนก็สามสี่โมงเย็นโน่นเนาะนะคะหอดปานนั้นเขาก็มีโอกาสได้เบิ่งมูอยู่หลายเติบเนาะนะคะแล้วก็ได้ไล่ได้ยังแน่เนาะเวลาเขาไปเห็นภาพสวยๆงามๆเขาก็ยังมีโอกาสได้ถ่ายมาให้พี่น้องได้เบิ่งน้ำแน่เนาะนะคะขอบคุณคุณเสวีขอบคุณคุณสอแบงค์ดัมซิ่งเนาะโอ้ยมาคือหลายแต่พี่น้องเขาซ่าอยู่เมื่อกี้นี่เสียงหมาหลายหลายพี่น้องหมามันเฮาครบกันหมามันสิมีผู้เฒ่าผู้นึงเพิ่นเลี้ยงหมาอยู่หม่องตึกนี่ล่ะหมาจรจัดเพิ่นสิใจดีเลี้ยงเอาอาหารมาเทลงโทรเป็นกระคุพี่น้องบัดนี้มันก็ล่อนเล่พเนจรมันบ่มีผู้เลี้ยงมันบ่มันก็สิมาอยู่ตรงนี้เพราะว่ามีคนเลี้ยงคุณยายแล้วใจดีลูกแล้วไปต่างประเทศแล้วจะเทอาหารมาเทื่อละเป็นกระคุกระคุให้หอมเบิ่งแล้วหลายเทื่อแล้วเนาะแล้วจะไปคนมาใส่กะละมั่งแล้วก็ใส่คุเทบึ้มลงหมามันก็กินน้ํากันหมู่เก่าหมู่10พี่น้องเขาเอิ้นว่าหมู่เก่าหมู่10ก็เป็นจังซั่นละเนาะเป็นบางคนเพิ่นก็ใจบุญใจดีนั่นละนะคะบางคนเพิ่นก็เลี้ยงแมวซ่ายายังเนาะแล้วแต่คนมักเนาะนะคะบางคนเพิ่นก็เลี้ยงแมวบางคนก็เลี้ยงหมาเนาะแล้วแต่ความมักบางคนก็เลี้ยงม้าตาเพิ่นอยู่หน้าเพิ่นก็เลี้ยงวัวนะคะตาทั้งขางมันก็เลี้ยงควายเนาะนะคะนั่นล่ะบางคนก็เลี้ยงนั่นล่ะคือหมาคือหยังสิล่ะบางคนก็เลี้ยงนกเลี้ยงไก่สลับสับเปลี่ยนกันไปแล้วแต่จิตใจของเฮาเนาะบางคนก็เลี้ยงปลาเลี้ยงกินเลี้ยงขายเนาะพี่น้องแล้วแต่พี่น้องเด้อนะคะอันนี้เป็นความชอบส่วนบุคคลเนาะตัวยายของเองก็เน้นไปทั้งภาพสวยงามมากกว่าอาหารเนาะนะคะอาหารก็มีบางเนาะนะคะเป็นบางคลิปนะคะตำส้มตำเอ้ยอีหยังเอ้ยกันลงคลิปคือกันเนาะนะคะแล้วก็ไปกินหมูกระทะแน่อย่างไรก็ลงคือกันกินก๋วยตอกก๋วยเตี๋ยวก็ว่าไปเนาะนะคะเป็นการส่งเสริมอาชีพของชาวบ้านชาวไร่ชาวนาด้วยนะคะบางที่พ่อแม่เพิ่นเอาแตงไทยเอาถั่วฝักยาวมาขายอย่างเงี้ยแล้วบวบอย่างเงี้ยเฮาก็เอามาลงเนาะนะคะมันก็เป็นการส่งเสริมอาชีพการขายไปในตัวนะคะบางทีเราก็ทายทอดเด็กหน่อยไปเล่นน้ำมีความสุขส่วนน้ำส่วนยังในจังหวัดเฮาเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวแน่ในตัวจังหวัดร้อยเอ็ดแน่ก็จะมีบึงพระล้านชัยเนาะนะคะแล้วก็ฮอโวดแล้วก็การเต้นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแล้วก็คุณหมอมาอบรมนะคะน้องหอมจะเอาเบิดทุกอย่างความสนุกสนานแล้วก็อาหารการกินลงไปในช่องเบิดนะคะเป็นช่องสารพัดร่วมในหันเลยนะคะแล้วก็มาแอบแฝงด้วยผ้ารวยนิดนึงนะคะตอนนี้ก็ขอบคุณสิบดวงตาเนาะนะคะไก่เวลาที่จะถึง4โมงแรงแล้วเรียกความก็จะเอาผ้ารวยมาเบานิดนึงนะคะเพื่อพี่น้องอยากจะฟังน้ำเนาะนะคะผู้ใดที่ฟังแล้วก็ขออภัยเด้อถ้าสิได้เบาอีกเพราะว่าเป็นมือสุดท้ายแล้วที่จะชิง
ชิงถวยท่องกันเพราะว่าเฮาแฝงพารวยเพราะว่าเหลือเวลาอีก5 นาทียังหอมจะไล่แค่20นะคะตอนนี้เหลืออีก4 นาทีกว่ายังหอมก็จะลงแล้วเนาะ